بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء خلق فسوى قدر فهدى فله الحمد في الآخرة والأولىسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นผู้กำหนดนะครับให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเช่นกันนะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้มาณสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันงานวันแรกนะครับผู้คนอาจจะไม่หนาสักเท่าไหร่นะครับแต่อินชาอัลลอฮ์หลังจากนี้ไม่นานนะครับด้วยกับอาจจะรถติดหรือว่างานยังไม่เลิกนะก็ผู้คนก็จะหลั่งไหลกันเข้ามานะครับผมหัวข้อของเราวันนี้ที่เราจะมาพูดกันมันจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นะครับก็จะต้องเป็นไปตามให้มันเป็นสิ่งที่มันทันสมัยให้มันเป็นเรื่องที่มันตรงกับวาระและเหตุการณ์ณปัจจุบันณเวลานี้ณวินาทีนี้นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐนะครับเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึง10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะฮ์เป็นช่วงเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักที่สุดไม่มีช่วงเวลาใดที่จะปฏิบัติการงานแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักมากไปกว่าช่วงเวลา10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะฮ์ดังนั้นนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประกอบปฏิบัติอามัลซอลิหรวมไปถึงการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่พูดในเรื่องของคุตบะสุดท้ายณอารอฟะห์อารอฟะห์นะครับผมเชื่อเกินว่า 99.99% ทุกคนรู้จักว่าอารอฟะห์คืออะไรถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ไปหลายคนอาจจะไม่เคยได้เห็นอาจจะมีหลายคนที่เคยเห็นทางถ่ายทอดสดทางรูปภาพหรือทางช่องทางใดก็แล้วแต่สถานที่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญเป็นรูกลหนึ่งในการที่มุสลิมนั้นจะไปทำฮัจญ์ไปประกอบพิธีฮัจญ์นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลฮัจญ์อารอฟะห์อัลฮัจญ์อารอฟะห์การที่คนคนหนึ่งเขาจะทำฮัจญ์นะครับให้ได้ฮัจญ์นะเขาจะต้องไปวุกูฟที่อารอฟะห์ถ้าใครพลาดอารอฟะห์ไปไม่ได้เรียกว่าการทำฮัจญ์การทำฮัจญ์ของเขานั้นไม่สมบูรณ์ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เราจะมาทำความรู้จักในเรื่องของสถานที่ทำไมถึงเรียกอารอฟะห์อารอฟะห์เป็นมายังไงทำไมถึงได้ชื่อนี้แต่สิ่งที่เราจะเล็งลึกลงไปนะครับในฐานะผู้ศรัทธาอย่างเรามีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าเนื้อหาในคุตบะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในคุตบะห์สุดท้ายนะครับในตอนทำฮัจญ์ของท่านหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับหรืออาจจะมีคนที่ทราบแล้วถ้าคนที่เขาทราบแล้วก็ต้องขอบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำเนิดถือกำเนิดขึ้นนะครับณอัรฎุลฮิญาซแผ่นดินที่เรียกว่าแผ่นดินฮิญาซณเมืองมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะฮ์เป็นที่ตั้งของบัยตุลลอฮิลฮารอมนะครับผู้คนในยุคก่อนๆก็เดินทางกันมาทําฮัจญ์ณเมืองมักกะฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่มักกะฮ์หลังจากนั้นก็อพยพไปที่เมืองมะดีนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เมืองมะดีนะห์เป็นเวลา9ปีเนี่ยไม่เคยไปทําฮัจญ์เลยหลายคนอาจจะงงว่าทําไมเป็นเช่นนั้นนะครับท่านนบีเนี่ยอยู่ณแผ่นดินตรงนั้นอยู่ณอัรฎุลฮิญาซณแผ่นดินที่เป็นที่ตั้งของกะอ์บะห์เป็นที่ตั้งของบัยตุลลอฮ์ทําไมท่านนบีถึงทําฮัจญ์แค่ครั้งเดียวแตกต่างจากหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนชนชาติใดก็ตามบางคนเนี่ยทําฮัจญ์มากกว่า1ครั้งบางคนเนี่ยเป็น10ครั้งก็ว่าก็เลยก็มีนะครับแต่ขันเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศออกไปเลยว่าท่านนั้นต้องการที่จะไปทําฮัจญ์ท่านประกาศในปีที่เท่าไหร่ครับปีที่10ท่านนบีเนี่ยทําฮัจญ์ในปีที่10ของการฮิจเราะห์ท่านบอกว่าปีนี้ท่านจะไปทําฮัจญ์นะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันเหมาะแล้วมันไม่มีอันตรายใดๆแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับท่านพี่น้องเพราะว่าในปีที่8ของการฮิจเราะห์เนี่ยในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8เนี่ยเข้าใจง่ายๆว่าท่านนบีนั้นได้ทําการพิชิตมักกะฮ์เดินทางไปปลดแอกนะครับเมืองมักกะฮ์จากภายใต้การครอบงำของบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ท่านนบีได้เดินทางไปพิชิตไปปลดแอกให้แผ่นดินใบตุลลอฮ์ให้บ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่อะไรครับที่เคยอยู่ภายใต้ของคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมืองมักกะฮ์ใบตุลลอฮ์ที่เต็มไปด้วยรูปจารึกสิ่งสักการะอื่นๆท่านนบีได้ทําลายมันทิ้งนะครับได้ทําให้บ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสถานที่ที่มันสะอาดปราศจากสิ่งโสโครกทั้งหลายครั้นเมื่อท่านนบีได้ทำเช่นนั้นเสร็จแล้วในปีที่10ท่านนบีก็ประกาศว่าจะไปทำฮัจญ์ผู้คนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ได้ยินเช่นนั้นก็ทำไมล่ะครับก็อยากจะไปทำฮัจญ์กับท่านนบีอยากจะไปดูว่านบีเนี่ยทำฮัจญ์แบบไหนท่านนบีได้สอนนะครับได้บอกว่าอิสลามเนี่ยมีอะไรบ้างมีการปฏิญาณตนมีการละหมาดนะมีการถือศีลอดมีการจ่ายซะกาตมีการทำฮัจญ์แต่ท่านนบียังไม่เคยไปทำในปีที่10ก็ได้เดินทางไปทำตามรายงานในหะดีษของท่านจาบิรบินอับดุลลาห์เป็นหะดีษที่ยาวมากนะครับเริ่มตั้งแต่ท่านนบีเนี่ยประกาศว่าตัวเองจะไปทำฮัจญ์บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็ติดตามไปครั้งเมื่อบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นเห็นท่านรอซูลเนี่ยทำฮัจญ์ยังไงนะก็ถึงเวลาสำคัญนะครับที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เป็นหัวข้อสำคัญเลยเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคุตบะห์นะครับทำการคุตบะห์ที่อะเราะฟะห์ต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าท่านนบีทำการคุตบะห์สุดท้ายกับฮัจญ์ตุลวะดาที่เรียกว่าฮัจญ์ตุลวะดาเนี่ยเรียกว่าการทำฮัจญ์ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับวะดาที่แปลว่าอำลานะทำไมถึงเรียกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราได้รู้กันท่านนบีได้ทำการคุบบานะอารอฟะนะครับในวันที่9ของเดือนซิลฮิจญะห์คุบบาในวันยามุนนะฮัดในวันที่10ของเดือนซิลฮิจญะห์แล้วก็คุบบาในตอนที่อยู่ณที่มีนานะครับหลังจากวันที่10ตามรายงานหะดีษมีการคุบบาถึง3ครั้งเอาล่ะเรามาโฟกัสนะครับการในคุบบาที่ท่านนบีได้พูดถึงในอาราฟะซึ่งในปีนั้นเนี่ยเป็นอาราฟะที่ตรงกับวันศุกร์นะครับเป็นอาราฟะที่ตรงกับวันศุกร์
ในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังทำการคุตบะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งลงมาซึ่งบรรดาอุลามะเขาได้บอกว่าอายะห์นี้เนี่ยเป็นอายะห์สุดท้ายแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าท้ายสุดนะครับสุดท้ายในเรื่องอะไรไม่มีเรื่องที่บอกว่าอะไรฮาลาลไม่มีเรื่องอะไรที่บอกว่าฮารอมไม่มีอะไรที่บอกว่าจงทำไม่มีอะไรที่บอกว่าจงปฏิบัติเรียกได้ว่ามันครบถ้วนทุกกระบวนการในเรื่องราวของศาสนาแล้วอิบาดะห์อะไรที่อัลลอฮ์สั่งใช้เนี่ยมันหมดไปแล้วมันหมดไปตั้งแต่ท่านนบีเนี่ยอยู่ที่เมืองมะดีนะห์กี่ปีเหรอ9ปี10ปีเนี่ยนะครับตอนที่อยู่ที่เมืองมักกะห์เนี่ยวะฮีลงมามั้ยลงมาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย10ปีที่ท่านนบีอยู่ที่เมืองมักกะห์เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของการให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์การปฏิญาณตนการยืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีองค์เดียวมีพระเจ้าองค์เดียวนะครับมีพระเจ้าองค์เดียวแต่ที่เมืองมะดีนะห์นั้นจะเต็มไปด้วยองค์การวะฮีที่เต็มไปด้วยอะไรครับการปฏิบัติอิบาดะห์ต่างๆเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมนะครับครั้นเมื่อท่านนบีเนี่ยคุตบะอยู่ที่อารอฟะห์ตรงกับวันศุกร์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์หนึ่งลงมาอัลยอมาอักมัลตุลากุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะติวะรฎีตุลากุมอัลอิสลามะดีนะห์ณวันนั้นวันศุกร์เป็นวันที่9ของเดือนดิลฮิจญะฮ์ฮิจเราะห์ศักราชที่10ท่านนบีได้รับองค์การจากอัลลอฮ์ว่าวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาอัลยอมาอักมัลตุลากุมดีนะกุมให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์แล้วอะไรที่เป็นเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมเนี่ยก็รู้มาหมดแล้วอิบาดะห์อะไรที่สั่งใช้ให้ปฏิบัติเนี่ยก็ให้นบีสอนให้หมดแล้วอะไรที่เป็นเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมเนี่ยก็แจ้งมาหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปสรรหาอะไรมาเพิ่มไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรไม่ต้องไปตัดทอนใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกว่ายังไงต่อครับวะรฎีตุลากุมอิสลามะดีนะห์และพระองค์อัลลอฮ์นั้นได้พอใจพอพระทัยให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของพวกท่านนั่นเรียกได้ว่าเป็นอายะห์ที่บ่งบอกถึงเนอมะห์อันยิ่งใหญ่เราเคยถามตัวเองไหมครับว่าเราเคยถามตัวเองไหมครับว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาจนกระทั่งวินาทีนี้นะครับณลมหายใจปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งใดที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการมีอะไรการมีลูกหลานเยอะการมีทรัพย์สมบัติมากมายการได้รับมรดกมาอย่างมหาศาลการได้มีสุขภาพที่แข็งแรงการได้มีเวลาว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเนี่ยมาทั้งสิ้นผมไม่ได้ปฏิเสธว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ใช่เนี่ยมาต่างๆนานาเหล่านั้นเป็นเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่มันเรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะคณานับได้เลยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่ามันมีค่าขนาดไหนมันคืออะไรครับเนี่ยมาตุนอิสลามการที่คนคนหนึ่งนั้นเขาได้เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกได้ว่าเป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาเกิดมาบนโลกดุนยานี้แหละนะครับไม่มีอะไรที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่ายิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เขานั้นได้เป็นผู้ที่ยอมจำนนซีโรราบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺได้บอกไงครับวันนั้นเป็นวันที่ศาสนาได้สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วในหะดีษนะครับในหะดีษมีรายงานมากมายเลยที่พูดถึงการทำฮัจญ์การคุตบะนะครับท่านได้บอกว่าอะไรครับอิสมาอูนะท่านนบีนะให้บอกว่าให้ฟังให้ตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามีคำหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ตรงนั้นนะครับว่าอะไรครับฟะอินนีลาอัดรีลัลลีลาอัลกอกุมบะอ์ดะอามีฮาซาบิฮาซาอัลมอกิฟ
ท่านนบีได้บอกเป็นในๆว่าอะไรว่าหลังจากปีนี้แล้วเราจะอาจจะไม่ได้พบกันอีกณสถานที่แห่งนี้เพราะว่าคนที่เดินทางมาทําฮัจญ์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นใครล่ะครับเป็นบรรดาซอฮาบะห์เป็นผู้ที่เรียกได้ว่าใกล้ชิดกับองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุดหลังจากท่านนบีมีความเข้าใจในองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนะครับถัดจากท่านนบีเมื่อท่านอบูบักรนะครับอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยินองค์การนี้ท่านอบูบักรเนี่ยน้ำตาไหลพรากออกมาบรรดาซอฮาบะห์ที่ไปด้วยเนี่ยต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าบรรดาซอฮาบะห์ทุกคนนั้นมีความเข้าใจเท่ากันในฐานะอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อย่างพวกเรานั้นเรายอมรับเลยว่าอะไรครับผู้ที่ประเสริฐที่สุดหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือบรรดาซอฮาบะห์เราเข้าใจแบบรวมๆแบบจุมละแต่ในความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นมันก็มีความแตกต่างกันอยู่เขาเรียกมีความตะฟาวุลท่านอบูบักรเนี่ยเป็นผู้ที่ทำไมครับประเสริฐที่สุดหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านได้เลือกเป็นถูกเลือกเป็นคอลิฟะห์หลังจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอายะเหมือนกับท่านอบูบักรจึงถามท่านอบูบักรว่าทำไมท่านถึงร้องไห้องค์การที่ท่านนบีได้เนี่ยมันก็เหมือนอายะทั่วๆไปนะมันก็เหมือนวะฮีทั่วๆไปที่ท่านได้รับแต่ด้วยกับความลึกซึ้งในการเข้าใจอายะนี้ท่านอบูบักรเนี่ยเข้าใจว่าทำไมครับในเมื่อศาสนาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วฮาลาลมันจะไม่มีอีกแล้วฮารอมมันจะไม่มีอีกแล้วอิบาดะห์มันจะไม่มีอีกแล้วแสดงว่าหมดหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในเมื่อหมดหน้าที่แล้วเนี่ยท่านนบีก็ต้องจากเราไปแล้วนั่นเป็นความเข้าใจของท่านอบูบักรอัสซิดดีกและอะไรครับท่านนบีก็ได้พูดย้ำไปอีกว่าอะไรละอัลลีลาอัลกอกุมบะอ์ดาอัมมีฮาซาเราอาจจะไม่ได้พบกันอีกแล้วบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่หน้าที่ตรงนั้นเนี่ยก็ยิ่งเข้าใจลึกไปเลยว่าเป็นจริงนะครับเป็นจริงที่ท่านอบูบักรได้เข้าใจณตรงนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกำลังจะเตือนอะไรเราในคุตบะในการทำฮัจญ์ครั้งนั้นนะครับสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ที่ได้เดินทางร่วมทำฮัจญ์กับท่านนบีเนี่ยได้เห็นว่าท่านนบีทำยังไงตอวาฟยังไงทำฮัจญ์ยังไงนะท่านนบีจึงบอกว่าอะไรครับด้วยกับที่ท่านนบีบอกว่าเนี่ยจะเป็นฮัจญ์ครั้งเดียวแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแบบอย่างจะเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าฮัจญ์เนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับท่านนบีจึงย้ำเตือนแล้วก็บอกว่าอะไรฮุลูอันนีมานาซิกากุมฮัจญ์จะทำยังไงเนี่ยให้ดูฉันไว้ท่านนบีบอกว่าให้ดูท่านไว้ว่าการทำฮัจญ์เนี่ยเขาทำยังไงนะครับการทำฮัจญ์เนี่ยเขาทำยังไงเพราะว่าจะเห็นท่านนบีทำเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นจะเห็นท่านนบีทำเนี่ยให้เห็นให้เป็นตัวอย่างเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นขออนุญาตดูนาฬิกาสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหัวข้อของเราวันนี้เป็นหัวข้อที่เรียกว่าบรรดาอุลามะห์นั้นทำการเขียนรายละเอียดไว้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นรายละเอียดที่มันมหาศาลนะครับเป็นหัวข้อเป็นมองตัวที่มันใหญ่พอสมควรเลยด้วยกับระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยผมจะพยายามทำให้พี่น้องเข้าใจสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในคุตบะสุดท้ายนะอารอฟะห์เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจแบบละเอียดนะครับฮัรฟันบิฮัรฟินนะทุกตัวอักษรทุกหะดีษทุกการรายงานซึ่งมันเป็นไปได้ยากแต่จะทำให้เวลาที่มีอยู่ณตรงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ใช้ไปแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์กับผู้ที่ฟังมากที่สุดสิ่งแรกเลยนะครับจุดแรกเลยที่เราได้พูดถึงอะไรครับจุดที่ท่านนบีบอกว่า
าจจะไม่ได้พบกันอีกแล้วนะครับอาจจะไม่ได้พบกันอีกแล้วเป็นการอำลากระกายในในหลังจากนั้นสิ่งที่มีอยู่ในคุตบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้บอกว่าอะไรต่อครับอินนะดิมาอะกุมวะอัมวาลากุมฮารอมุนอะลัยกุมอิลาอันตัลกอร็อบบะกุมนะครับท่านนบีได้เน้นย้ำในคุตบะของท่านว่าทรัพย์สินนะเลือดเนื้อของผู้ศรัทธาเกียรติยศอารอดอกุมเนี่ยเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้ศรัทธานั้นน่ะเป็นที่ต้องห้ามนะครับที่จะไปละเมิดหมายความว่ายังไงครับการที่เราจะไปละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับไปช่อฉนมาเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นที่ต้องห้ามการที่เราจะไปฆ่าผู้ใดสังหารผู้ใดจะไปเลือดละเมิดเลือดของเขาดิมาอากุมเนี่ยฮารอมมันไม่ได้พี่น้องครับดุลฮิจญะห์นะดุลกอดะห์ดุลฮิจญะห์มุฮัรรอมรอญับมะฎอนะทำไมถึงเรียกว่ารอญับมะฎอนเดี๋ยวเรามาว่ากันดุลกอดะห์ดุลฮิจญะห์มุฮัรรอมรอญับเป็นเดือนแห่งการอะไรเดือนต้องห้ามเป็นเดือนต้องห้าม4เดือนเนี่ยจะไม่มีการสู้รบไม่มีการฆ่าฟันใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผ่านึงที่เรียกว่าเผ่ามุฎอดเผ่านี้เนี่ยเป็นเผ่าที่มีความเคร่งครัดเป็นอย่างมากในเรื่องของเดือนต้องห้ามที่จะไม่มีการสู้รบใดๆไม่มีการฆ่าฟันใดๆทั้งสิ้นอาหรับสมัยก่อนเนี่ยนึกจะฆ่าก็ฆ่ากันนึกจะฟันนึกจะรบก็รบกันบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้ทำสงครามกันได้จึงเป็นที่มาของความชังชังในอะไรล่ะชังในบุตรสาวฟะอิซาบุชิรอฮะดุฮุมบินอุนซะดัลละวัจฮูฮุมุสวัดดะวะฮุวะกะซีบเมื่อรู้ว่าคลอดนะครับบุตรที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นบุตรสาวเป็นลูกสาวทำไมล่ะหน้าเนี่ยก็เปลี่ยนสีไปเลยนะไม่พอใจเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าด้วยกับสถานการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยต้องการทำไมต้องการผู้ชายต้องการชายชาติทหารต้องการคนที่มีความกล้าหาญในการที่จะปกป้องเผ่าพันธุ์นะครับออกไปรบเป็นนักสู้เขาไม่ได้ต้องการผู้หญิงนั่นในยุคนั้นมีการรบราฆ่าฟันกันง่ายมากแต่เขาจะหยุดกันในเดือน4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามนะครับ4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามตะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงบทชะรีอะห์ของท่านนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับห้ามอะไรเลือดเนื้อการฆ่าฟันกันเนี่ยไม่ได้ห้ามเฉพาะ4เดือนไม่ว่าเวลาไหนไม่ว่าวินาทีไหนก็ห้ามฆ่ากันทั้งสิ้นห้ามนองเลือดนะครับห้ามนองเลือดการนองเลือดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแดดเดียวในยุคก่อนๆจะเห็นได้จากอะไรล่ะจะเห็นได้จากคำพูดนะครับการโต้ตอบการสนทนาระหว่างบรรดามาเลกากับอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาในตอนที่ทำไมในตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาบอกว่าอะไรว่าอิดกอลรับบุกะลิลมาลาอิกะตีอินนีจาอิลุมฟิลอัรดิคอลีฟะเมื่อพระผู้อภิบาลคืออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลากล่าวกับบรรดามาเลกาว่าอะไรจะให้มีคนกำเนิดขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินมาดามาเลกาตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายังไงครับอัตจาลูวิดกอลรับบุกะลิลมาลาอิกะติวิดกอลรับบุกะลิลมาลาอิกะติอินนีจาอิลฟิลอัรฎิคอลีฟะกาลูอัตจาลูมันยุฟซิดูฟิฮาวะยัสฟิกุดดิมาวะนะห์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกอดดิซุลักพระองค์จะทําให้มันมีคนที่มันสร้างความเสื่อมเสียบนแผ่นดินทําไมล่ะดูสิวะยัสฟิกุดดิมาเนี่ย
มันทำอะไรมันรบรามันฆ่าฟันกันเนี่ยมันทำสงครามมันนองเลือดกันเนี่ยจะให้มันจะให้มีพวกมันขึ้นจะให้มีคนเหล่านั้นขึ้นมาทำไมมีขึ้นมาเดี๋ยวมันก็รบราฆ่าฟันกันอัลลอฮ์บอกว่ายังไงล่ะไอ้เห็นบรรดามาลาอิกะห์บอกว่ายังไงล่ะทั้งที่บรรดามาลาอิกะห์นั้นน่ะเคารพภักดีซีโรราบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างดีแล้วไม่มีการฝ่าฝืนไม่มีการนองเลือดใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกว่าอะไรกอละอินนีอะอ์ลัมมาลาตะอ์ลัมูนอัลลอฮ์นั้นรู้ในสิ่งที่พวกท่านไม่รู้นะครับบรรดาอุลามะเนี่ยเค้าก็ได้บอกว่าอะไรครับวัลลอฮุอะอ์ลัมนะครับในหะดีษบทหนึ่งเป็นการตีความบอกว่ายังไงครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะกล่าวกับบรรดามาลาอิกะห์กล่าวทำไมกล่าวถึงอะไรกล่าวชื่นชมกับผู้ที่มาวุกูฟหน้าที่ทุ่งอารอฟะห์เดี๋ยวเราได้ดูนะครับใครที่เขาต้องการที่จะรับชมการถ่ายทอดสดการวุกูฟนะทุ่งอารอฟะห์มีการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ทาง Facebook ทางสถานีโทรทัศน์มีการวุกูฟคนที่เข้าไปวุกูฟหน้าที่ตรงนั้นน่ะไปด้วยกับความหวังความมุ่งหวังในการอภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอารอฟะห์นั้นเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดปล่อยบาปของพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในนรกมากที่สุดเหนือวันอื่นจะเห็นได้ว่าผู้คนนั้นหลั่งไหลไปหน้าทุ่งอารอฟะห์ใส่เสื้อผ้า2ชิ้นนะครับไปในสภาพที่นอบน้อมถ่อมตนไปในสภาพที่ยอมจำนนซิโรราบไปในสภาพที่อะไรครับตามการเรียกร้องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละบัยกัลลอฮุมมะละบัยลาบัยกะลาชะรีกะละกะละบัยอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะละกะวัลมุลกลาชะรีกะละนะทุกคนต่างยอมรับทุกคนต่างตอบรับการเชิญชวนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไปณสถานที่ตรงนั้นอัลลอฮ์ก็เชิญชวนบอกบรรดามาลาอิกะห์ว่ายังไงครับดูพวกบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจงดูอุนซุรุฮาอูลาจงดูบ่าวของฉันเหล่านั้นสิเขามาทำไมครับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณสถานที่ตรงนั้นด้วยกับการยอมจำนนนะครับด้วยกับการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็เป็นเหตุผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมครับกล่าวชื่นชมเพื่อตอบโต้บรรดามาลาอิกะห์ที่บอกว่าอะไรพวกมนุษย์เนี่ยมักจะทำการฆ่าฟันกันหลั่งเลือดกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกในหะดีษหนึ่งอีกว่านะครับละซวาลุดดุนยาอะฮวานุอัลลอฮิมินกอตลิมุอ์มินการที่ใครคนหนึ่งเขาจะไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดเนี่ยโดยปราศจากสิทธิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการอะไรครับตัดสินโทษประหารไม่ใช่ว่าเป็นการกิซอกนะอยู่ดีๆก็จะไปละเมิดสิทธิชีวิตเขาไปฆ่าฟันเขาไปทำร้ายเขานะครับโดยทำให้ถึงแก่ความตายนั้นน่ะการที่โลกดุนยาที่มีอยู่ในทั้งหมดดุนยาเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีตึกรางบ้านช่องมันมีอาคารบ้านเรือนมันมีสิ่งสวยงามมันมีสิ่งก่อสร้างมันมีชีวิตมันมีอะไรก็แล้วแต่บนโลกดุนยาเนี่ยให้มันมาลายหายไปเนี่ยมันดีกว่าการที่คนคนหนึ่งจะไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตได้ซิแสดงให้เห็นถึงอะไรครับถึงความสำคัญของชีวิตอิสลามเนี่ยไม่ได้ให้ฆ่ากันง่ายๆใครบอกอิสลามเป็นศาสนาที่โหดร้ายป่าเถื่อนคุณเข้าใจในมุมหนึ่งแล้วคุณก็มองอีกมุมหนึ่งใน 100% เนี่ยจุดหนึ่งที่อิสลามให้ฆ่ากันเนี่ย 1% ไม่ได้เรียกว่า 1% มองไปแค่ 0.01% เนี่ยที่ต้องฆ่าเนี่ยด้วยกับอะไรครับด้วยกับเหตุผลที่มันสมควรด้วยกับเหตุผลที่มันจำเป็นต้องทำเช่นอะไรล่ะการที่เขาไปทำสิ่งที่ต้องห้ามไปทำซินาไปฆ่าคนโดยเจตนาไม่ได้เกิดจากการผิดพลาดฆ่าโดยเจตนาเนี่ยมันก็ต้องมีการประหารให้ตายตามกันไปนั่นเป็นการฆ่าโดยมีสิทธิที่ถูกต้องนั่นก็ต้องฆ่าเพราะว่าเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายของอิสลามสิทธิมนุษยชนหรือว่ากลุ่มใดๆก็มองว่าอิสลามเป็นกลุ่มชนที่โหดเถื่อนปะปาเถื่อนโหดร้ายนะ
นั่นมองเพียงแค่จุดเดียว 0.01 จาก 100% ไม่ได้มองจุดอื่นอีกแล้วเนี่ยที่บอกว่าอะไรนบีบอกว่าให้โลกดุนยาทั้งหมดอยู่เนี่ยให้ตึกที่มันมีอยู่เนี่ยให้สิ่งสวยงามที่เห็นอยู่เนี่ยให้มันมาลายหายไปหมดเลยให้มันพังทลายไปมันดีกว่าจะไปฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์1คนสำคัญไหมครับสำคัญไหมอิสลามให้ความสำคัญกับชีวิตไหมนั่นเป็นคุตบะที่เกิดขึ้นในวันอารอฟะห์ที่ท่านนบีเน้นย้ำว่าอย่าได้ละเมิดทรัพย์สินอย่าได้ละเมิดชีวิตอย่าได้ละเมิดเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้ศรัทธาเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้ศรัทธานั้นเป็นที่ต้องห้ามเราจะไปใส่ร้ายเราจะไปด่าเราจะไปนินทาเขาได้ไหมครับไม่ได้เพราะท่านนบีบอกว่าอะไรเราจะต้องรักษาเกียรติยศของผู้ศรัทธานั่นเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะครับได้บอกไว้จุดที่3นะครับจากสิ่งที่ท่านนบีต้องการจะสั่งเสียสั่งลาสิ่งแรกเราได้อะไรไปแล้วเราได้ไปคือการที่ท่านนบีนั้นจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วจะทำฮัจญ์เป็นครั้งเดียว2เลือดเนื้อทรัพย์สินนะครับเกียรติยศนั้นเป็นที่ต้องห้ามไปละเมิด3การที่ท่านนั้นจะถูกสอบสวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงการปฏิบัติถึงการงานของพวกท่านเมื่อสักครู่นะครับเราได้ทราบดีกันแล้วได้ทราบกันไปแล้วว่าอะไรล่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์สุดท้ายลงมาแต่ไม่ใช่ท้ายสุดที่พูดถึงอะไรครับเรื่องศาสนาว่ามันสมบูรณ์แล้วฮาลาลนะเรามันไม่มีอีกแล้วผมจะบอกถึงอายะสุดท้ายจริงๆท้ายที่สุดที่มันไม่มีอีกแล้วนะครับที่มันเกี่ยวกับหัวข้อนี้ด้วยนะครับว่าอะไรละอัลยาวัตตะกูยามันตุรจาอูนฟีฮิอิลลอฮ์จงเกรงกลัววันหนึ่งที่พวกท่านนั้นจะต้องถูกนำกลับไปไม่ใช่ว่าตายแล้วตายเลยแต่จะต้องถูกทำให้มันฟื้นขึ้นมาทำให้ชีวิตนั้นฟื้นขึ้นมาไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับวัตตะกูยามันตุรจาอูนฟีฮิอิลลอฮ์ทุมมะตูฟฟากุลุนัฟซิมมากัสบัตวะฮุมลายุซละมูนไปตอบแทนในสิ่งที่เขาได้แสวงหาไว้ได้ปฏิบัติไว้ทำดีเขาก็จะได้ดีทำชั่วเขาก็จะได้ชั่วนั่นเป็นอายะห์สุดท้ายจริงๆที่ท่านนบีได้บอกว่าอะไรครับที่พูดถึงในคุตบะอารอฟะห์ว่าท่านนั้นจะถูกสอบสวนในวันสุดท้ายประเด็นต่อมานะครับที่เราจะพูดถึงเนื้อหาสำคัญในคุตบะในอารอฟะห์ท่านนบีบอกว่าอะไรครับฟะมันกานะตอินดะฮูอะมานะตุลฟัลยูอัดดิฮาอิลามะนิตะมะอิลามะนิตะมะนะฮูอะลัยฮาใครที่เขายังมีอะมานะใครที่เขายังมีหน้าที่รับผิดชอบใครที่เขายังมีพันธสัญญาอะไรกับใครเนี่ยให้จัดการให้เรียบร้อยอินนัลลอฮะยะมูรุกุมอันตุอัดดุลอามานาติอิลาอะห์ลิฮามีอามานะมีอามานะใดๆมีหน้าที่รับผิดชอบใดๆมีของฝากอะไรให้ส่งคืนเจ้าของเสียมีสัญญาอะไรกับใครเนี่ยว่าจะทำอะไรเนี่ยให้จัดการสัญญาให้เรียบร้อยท่านนบีบอกว่าอะไรครับลาดีนะลิมัลลาอามานะตะละฮูไม่นับว่าเขามีศาสนาที่สมบูรณ์สำหรับคนที่เขาไม่รักษาอามานะอามานะเป็นสิ่งสำคัญนะครับท่านนบีจึงพูดในคุตบะห์ในอารอฟะห์ว่าให้จัดการให้คืนอามานะให้คืนอามานะไปซะมีของฝากอะไรมีหน้าที่อะไรที่รับผิดชอบมีอามานะอะไรในตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพจากเมืองมักกะฮ์สู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยท่านได้สั่งเสียให้จัดการเรื่องอะไรครับอามานะที่ท่านได้รับฝากไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีนามว่าอะไรครับอัลอามีนอัลอามีนแปลว่าอะไรล่ะผู้ที่มีอามานะผู้ที่พูดจริงผู้ที่มีสัจจะผู้ที่ไว้ใจได้ในเมืองมักกะฮ์สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีธนาคารการที่คนคนนึงเขาอยากจะฝากของอะไรไว้เนี่ยเขาจะเลือกคนที่ไว้ใจได้
นะเขาจะเรียกคนที่ไว้ใจได้จะฝากอะไรไว้เนี่ยและผู้ที่ไว้ใจได้นั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะถึงแม้ว่าท่านนบีเนี่ยจะนำสิ่งที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาประกาศให้กับชาวเมืองมักกะนะนำศาสนาอิสลามมาประกาศให้กับชาวเมืองมักกะเป็นสิ่งที่มันขัดกับสิ่งที่เขาชอบประกาศอะไรล่ะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยทั้งที่ชาวเมืองมักกะเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์รู้จักไหมรู้จักอัลลอฮ์รู้จักได้ไงล่ะมีหลักฐานอะไรก็ชาวเมืองมักกะเป็นพวกมุชริกเป็นผู้ที่เคารพสักการะสิ่งอื่นรวมกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอะไรวะลาอินซาอัลตะฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ลายะกูลุนนัลลอฮ์ไปถามชาวเมืองมักกะดูใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินชาวเมืองมักกะก็บอกว่าอัลลอฮ์แสดงว่าชาวเมืองมักกะเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์แต่ปฏิเสธสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำมาบอกนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีสิ่งสักการะใดๆแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ชอบนบีนะเกลียดนบีการแกล้งนบีสารพัดแต่ก็ยังนำของฝากไปฝากไว้กับนบีเพราะว่าอะไรถึงแม้ว่านบีเนี่ยจะยืนจะทำสิ่งที่บรรดาชาวเมืองมักกะเนี่ยไม่ชอบเนี่ยแต่ชาวเมืองมักกะเนี่ยก็รู้ดีอยู่แล้วว่าท่านนบีเนี่ยทำไมล่ะเป็นผู้ที่มีสัจจะเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ถึงจะเกลียดกันถึงจะไม่ชอบกันแต่พูดถึงเรื่องสัจจะแล้วเนี่ยท่านนบีเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยจนชาวเมืองมักกะเนี่ยเรียกท่านนบีว่าอะไรอัลอามีนเนี่ยอัลอามีนคนที่ไว้ใจได้คนที่ซื่อสัตย์ท่านนบีก็ได้พูดถึงความสำคัญของอามานะในคุตบะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคุตบะของท่านนะทุ่งอารอฟะห์ประเด็นต่อมานะครับด้วยกับเวลาผมจะเข้าสู่เรื่องสำคัญเลยอีกเรื่องหนึ่งท่านนบีได้บอกว่าอะไรครับเรื่องต่างๆนะเช่นทีมชาวญะฮิลิยะห์เนี่ยชอบทำกันเรื่องอะไรครับเรื่องริบาเรื่องดอกเบี้ยการตะอามุลมะอัรริบาเนี่ยการทำการค้าทำธุรกรรมอะไรที่มีดอกเบี้ยเนี่ยชาวเมืองชาวญะฮิลิยะห์เนี่ยชาวเมืองมักกะห์เนี่ยปฏิบัติกันท่านนบีบอกว่าอะไรครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยท่านนบีได้เหยียบมันไว้ตะฮ์ตะกอดะมัยได้เหยียบมันไว้อยู่ใต้เท้าทั้งสองของท่านอย่าได้มีการทำอย่าได้มีการอะไรครับทำธุรกรรมอะไรที่มีดอกเบี้ยกันอีกเลยในเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหยียบมันไว้ใต้เท้าแล้วเนี่ยพวกเรารวมถึงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยอย่าได้นำมันมาไว้ในมือทั้งสองนบีได้เหยียบไว้ที่เท้าแบบยกเลิกไม่ให้มันมีอีกเหยียบไว้ที่เท้าแล้วอย่าได้นำมันมาไว้ในมือทั้งสองของเรานะครับอย่าได้นำมันมาไว้ในมือทั้งสองของเราและอีกประเด็นนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือท่านนบีได้สั่งเสียในเรื่องของสตรีในเรื่องของผู้หญิงท่านนบีได้บอกว่าอะไรครับจงเกรงกลัวอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในเรื่องของผู้หญิงพวกท่านจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในเรื่องของผู้หญิงเพราะว่าพวกท่านได้อยู่ร่วมกับนางได้นำนางมาอะคอตตุมูฮุนนะบิกาลิมาติลลาอยู่กับนางแต่งงานกับนางด้วยกับอะไรด้วยกับอิจาวันกอบูลด้วยกับการแต่งงานคำนิกาที่ถูกต้องกอบิลตูนิกาฮะนั้นในตอนที่แต่งงานเนี่ยเวลาอยู่กับนางแล้วเนี่ยจงให้สิทธิ์กับนางให้อาหารการกินให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองให้การดูแลเป็นอย่างดีไม่ใช่แต่งงานมาแล้วนะครับอยู่กับนางแล้วไร้ซึ่งความรับผิดชอบไร้ซึ่งการเอาใจใส่ดูแลท่านนบีบอกว่ามันเป็นอามานะห์ที่ท่านรับมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอามานะห์สำคัญเลยแต่งงานแล้วนะครับไม่ว่าจะมีกี่คนไม่ว่าจะมี1มี2มี3ท่านก็จะต้องให้สิทธิกับนางให้ครบไม่ใช่แค่เช่นนั้นสตรีบรรดาภรรยาก็เช่นกันท่านนบีก็ได้สั่งเสียว่าอะไรครับจะต้องปฏิบัติกับสามีด้วยกับอะไรด้วยกับความถูกต้องนะให้สิทธิให้ครบ
แล้วก็สั่งเสียในเรื่องอะไรครับอย่าได้ไปอนุญาตให้ใครเข้าบ้านเป็นอันขาดนอกสัจจะด้วยกับการอนุญาตของสามีอย่าได้อนุญาตให้ใครเข้าบ้านเป็นอันขาดเว้นแต่จะต้องขออนุญาตจากสามีนะครับนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านนบีได้วาซียะฮ์ได้สั่งเสียไว้คำวาซียะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มีเพียงเท่านี้มันมีเยอะกว่านี้ผมถึงได้บอกว่าอะไรครับชั่วโมงเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันใหญ่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านนบีจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะลาจากโลกนี้ไปท่านนบีทำฮัจญ์ในปีที่10วันที่10ปีที่10เดือนที่12นะครับเดือนสุดท้ายของปีที่10แล้วในเดือนรอบิอุลอาวัลปีที่11ท่านนบีก็ได้จากโลกนี้ไปกี่ปีกี่เดือนหลังจากฮัจญ์เนี่ยมุฮัรอมซอฟัรรอบิอุลอาวัลรอบิอุลธานีมุฮัรอมซอฟัรรอบิอุลอาวัลกี่เดือน3เดือน3เดือนไม่ถึง3เดือนด้วยท่านนบีก็จากโลกนี้ไปแล้วเคยพี่น้องเคยได้ยินหะดีษนี้มั้ยครับหะดีษญิบรีลตอวีลนะครับเขาบรรดาอุลามะห์ขนานนามว่าอะไรหะดีษญิบรีลที่มันยาวท่านญิบรีลเนี่ยได้แปลงร่างมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาสอนอิสลามมาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่าอะไรอิสลามคืออะไรอิห์ซานคืออะไรอีมานคืออะไรบอกถึงอาลามะห์เครื่องหมายของวันกิยามะห์มีอะไรบ้างนะครับนั่นท่านนบีก็ได้ถามซอฮาบะห์หลังจากที่ญิบรีลเนี่ยไปแล้วรู้มั้ยว่าใครมาหาท่านบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าอะไรกับอัลลอฮ์วะรอซูลุฮูอาลัมรอซูลกับอัลลอฮ์เนี่ยรู้ดีที่สุดอัลลอฮ์กับรอซูลเนี่ยรู้ดีที่สุดท่านนบีจึงบอกว่าอะไรกับเขาคือญิบรีลมาหาท่านถามต่างๆเนี่ยถามเพื่อสอนมาสอนศาสนาให้กับท่านนั่นเป็นจุดเริ่มและหะดีษนี้เช่นกันที่พูดถึงเรื่องคุตบะห์สุดท้ายในอารอฟะห์เนี่ยท่านนบีก็กำลังจะเน้นย้ำบทบัญญัติต่างๆที่เคยได้สอนนะว่าให้อะไรครับให้ยึดท่านนบีมุฮัมมัดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอิบาดะห์ให้ยึดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอิบาดะห์เพราะว่าท่านนบีเนี่ยจะอยู่ปีนั้นปีสุดท้ายแล้วก็จะไม่อยู่อีกแล้วและในตอนท้ายนะครับท่านนบีก็บอกว่าอะไรครับท่านนบีได้ใช้ได้สั่งเสียให้บรรดาซอฮาบะห์ยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะเพราะว่าอะไรครับสองสิ่งนี้เมื่อยึดมั่นแล้วเนี่ยจะทำให้ท่านนั้นยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องจะไม่ทำให้ท่านนั้นหลงไปจากแนวทางที่ถูกต้องเป็นอันขาดและท้ายที่สุดนะครับท้ายที่สุดท่านก็ได้บอกว่าอะไรครับท่านได้พูดกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอะไรฮัลบัลลัตุนะฮัลบัลลัตุเอาแกมาก่อนละฉันได้แจ้งพวกท่านหมดแล้วใช่ไหมฉันได้บอกพวกท่านหมดแล้วใช่ไหมบรรดาซอบาเก่าว่ายังไงครับบรรดาซอบาก็บอกว่าก็บัลลักตะวะอัดไดตเอาแกมาก่อนแหละนะท่านได้บอกหมดแล้วท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นหนอซูลของท่านครบถ้วนอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับท่านนบีก็ได้ยกนิ้วขึ้นสู่ฟากฟ้านะครับขึ้นสู่ฟากฟ้ามุ่งตรงไปหาใครล่ะมุ่งตรงไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอะไรอัลลอฮุมมะชฮัดอัลลอฮุมมะชฮัดอัลลอฮุมมะชฮัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ทรงเป็นพยานขอพระองค์ทรงเป็นพยานนะครับขอพระองค์ทรงเป็นพยานเป็นพยานอะไรล่ะเป็นพยานว่าฉันนั้นวะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําหน้าที่เป็นรอซูลเป็นศาสนทูตของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วนะสอนหมดทุกอย่างแล้วศาสนาเนี่ยมีมาเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้ทำอะไรเนี่ยท่านนบีได้สอนอย่างละเอียดแล้วอัลลอฮ์บอกให้ละหมาดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าละหมาดยังไงในกุรอานไม่มีบอกมีกี่รอกอะอ์นะกล่าวอะไรบ้างในเวลาละหมาดไม่เคยบอกแต่อัลลอฮ์สอนผ่านใครผ่านท่านรอซูลว่าบอกยังไงว่าละหมาดยังไงท่านนบีเนี่ยบอกครบหมดแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าอะไรท่านพูดท่านได้บอกหมดแล้วนบีจึงบอกว่าอะไรอัลลอฮ์ขอร้องเป็นพยานนะขอร้องเป็นพยานนะขออัลลอฮ์เป็นพยานนะถึง3ครั้งนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งผมต้องขอบอกว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับขอบอกว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นจากคุตบะห์ที่มันยิ่งใหญ่มากในประวัติศาสตร์เลย
จนมันเอาเลยมันเอาเขียนหนังสือขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่หน้าสองหน้าเขียนหนังสือกันเป็นเล่มๆเลยว่ามันมีความสำคัญเป็นอย่างไรในหน้ามีผลอย่างไรกับบรรดาผู้ศรัทธาอย่างเราแต่อินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้เป็นวันแรกของงานวันต่อไปเนี่ยบรรดาคณาจารย์ที่มาเนี่ยอาจจะมาเพิ่มเติมนะครับอาจจะมาเพิ่มเติมในสิ่งที่ผมได้พูดไปอาจจะมีดีเทลมากกว่าเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะชี้เห็นให้ผู้ศรัทธาให้พี่น้องนั้นได้เห็นหรือผู้ที่รับฟังณสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลามหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับอาจจะได้เห็นถึงเนื้อหาสำคัญใจความสำคัญหรือบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่เอาใจใส่ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินและเกียรติยศของผู้ศรัทธาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้นะครับพี่น้องที่รับชมรับฟังอาจจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมได้พูดไปได้รายงานไปจากอะฮีดต่างๆที่บรรดาอุลามะที่บรรดาซอบะได้รายงานไว้แล้วบรรดาอุลามะเขาก็ได้รวบรวมไว้อาจจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงสิ่งต้องห้ามที่ท่านนบีได้ห้ามไว้ในคุตบะสุดท้ายเรื่องดอกเบี้ยเรื่องการฆ่าฟันกันนะเรื่องการฆ่าฟันกันทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมันรวมอยู่ในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าท่านนบีได้เคยบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าอะไรครับอิจตานิบุสซะบอัลมูบิกอตอิจตานิบุสซะบอัลมูบิกอตจงออกห่างนะครับท่านนบีไม่ได้บอกว่าอย่าปฏิบัติอย่ากระทำแล้วจะฟาลูอย่ากระทำนะครับไม่ได้บอกว่าอย่าปฏิบัติแต่บอกว่าอะไรให้ออกห่างอิจตานิบูให้ออกห่างอย่าไปใกล้มันเลยถึงแม้ไม่ได้ทำก็ตามนะถึงแม้ไม่ได้ตั้งใจจะไปกระทำก็ตามแต่ก็อย่าไปใกล้มันนะครับอย่าไปใกล้มันเป็นอันขาดเลยทำไมล่ะถึงห้ามอย่าไปใกล้มันเป็นอันขาดท่านนบีได้ขนานนามว่าอะไรครับอัสซะบะ7อย่างอัลมูบิกอตที่จะนำไปสู่ความหายนะไอ้7อย่างเนี่ยมันก็จะมีอยู่บางอย่างที่มันอยู่ในคุตบะสุดท้ายของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณอารอฟะห์ด้วยอะไรบ้างล่ะอัชริกุบิลลาห์นะอัชริกุบิลลาห์วะซิฮรการตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบาปที่จะนำไปสู่ความหายนะจะทำให้ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลอัซซิฮรก็เป็นหนึ่งในสาขาเป็นหนึ่งในแขนงของการทำชิริกนะครับคือการทำไสยศาสตร์การทำไสยศาสตร์อะไรต่อเลยครับอัชริกุบิลลาฮ์วะซิฮรوقتل النفس التي حرم الله الا بالحق แล้วก็การที่เขานั้นจะไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดโดยที่ไม่มีสิทธิ์การฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดโดยไม่มีสิทธิ์นั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับในคุตบะของท่านรอซูลนะอัลฟะห้ามเป็นอันขาดเพราะว่าใครที่เขาไปฆ่าคนหนึ่งคนใดแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาได้ละเมิดเขาได้ไปปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความมูบิกอตคำว่ามูบิกอตนี่คืออะไรความบันไลนะครับสิ่งที่เป็นหายนะจะนำตัวเองสู่ความพินาศพินาศยังไงล่ะอัลลอฮฺได้บอกว่าอะไรครับว่าไม่ยักตุลมุมินัมมุตะอัมมิดัมฟะจะซาอูจันนัมคอลิดัมฟีฮาใครที่เขาได้ไปฆ่านะอัลลอฮฺได้บอกไว้ในสุรตุนในอัลกุรอานนะครับสุรตุนิสาว่าไม่อยากตุนมุมินะมุตะอัมมิดัมใครที่ไปฆ่าผู้ศรัทธาโดยเจตนาที่จะไปฆ่าตั้งใจเลยว่าจะไปฆ่าต้องไปฆ่ามันให้ได้เลยผลตอบแทนของเขาเป็นยังไงล่ะยะฮันนัมคอลิดัมฟีฮาเขาจะต้องอยู่ในนรกยะฮันนัมตลอดเป็นมูบิกอตไหมเป็นความพินาศไหมเป็น
ลาตอฮักวะอักลุริบาท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษว่าอิจตันิบุสซับอัลมุบิกอตในซับอัลมุบิกอตมีอะไรมีอะไรอีกในนั้นการกินดอกเบี้ยนะครับการตะอามุลการไปยุ่งกับดอกเบี้ยท่านนบีได้ห้ามไว้เป็นอันขาดเลยนะครับเพราะว่าท่านนบีได้บอกไว้แล้วผมได้เน้นย้ำไปแล้วในสักครู่ที่ผ่านมาท่านนบีได้บอกว่าอะไรครับริบาทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ไหนท่านนบีได้เหยียบมันไว้มาดูอัตตะก็จะไม่ถูกวางไว้ใต้ไหนและใต้ฝ่าเท้าทั้งสองของท่านได้เหยียบมันไว้แล้วเราก็อย่าได้นำมันขึ้นมาไว้ในที่ไหนไว้ในมือของเราใบในไอดีนะอย่าได้นำมันมาอยู่อะไรอยู่ในการทำธุรกรรมอะไรของเรานั่นเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลได้ห้ามไว้นะครับท่านพี่น้องประเด็นต่อมาท่านรอซูลได้บอกว่าอะไรครับอินนัชชัยฏอนกอดยัยซามินอันยูอับดะบิอัรฎิกุมฮาซิฮิอับดะในเมื่อแผ่นดินนะแผ่นดินฮิญาซนะครับเมืองมักกะห์เมืองมะดีนะห์ณตรงนั้นณเวลานั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่อิสลามแล้วพิชิตมักกะห์แล้วเนี่ยผู้คนต่างก็เข้ารับอิสลามเป็นจำนวนมากในซูเราะห์อันนอสรในซูเราะห์อันนอสรว่ายังไงครับอิซาจานัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์إذا جاء نصر الله والفتح เมื่อชัยชนะนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงแล้วก็การพิชิตได้เป็นผลสำเร็จแล้ววะรออัยตันนาซยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาและท่านก็ได้เห็นผู้คนต่างก็เข้ามาสู่ศาสนาอิสลามอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนดูสิทุกวันนี้ในกลุ่มประเทศยุโรปต่างก็ทำไมต่างก็เข้ารับอิสลามกันแทบจะทุกวันแม้กระทั่งในประเทศไทยเองแต่ในสมัยนู้นเนี่ยคนเข้ารับอิสลามเนี่ยเข้ากันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยว่าวะรัยตันนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาเข้ามากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับไม่ทราบว่าคนนี้เข้ารับอิสลามตั้งแต่เกิดแล้วครับเขาเราไปสลามกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยอิซาจานัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์วะรออัยตันนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิวะฟวาจาฟัสบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตอวาบะซูเราะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์กําลังจะบอกอะไรเราครับซอบาท่านหนึ่งมีนามว่าใครตัรจุมานอัลกุรอานอ่ะผมบอกชื่อนี้แล้วมีใครตอบได้มั้ยครับว่าเขาเป็นใครนะหรืออะไรหรือฮิบรุลอุมมะห์เป็นหมึกแห่งประชาชาติเขาเป็นใครพอจะบอกได้ไหมเขาคือท่านอิบนุอับบาสคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับไม่ได้เป็นอะไรกับผมนะเพียงแค่ชื่อเหมือนกันเฉยๆเขาเป็นซอฮาบะห์นะครับเป็นซอฮาบะห์ซึ่งเป็นลูกของลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลูกของท่านอับบาสนะครับลูกของท่านอับบาสเป็นลูกของลุงท่านนบีท่านเข้าใจในอายะตรงนี้ว่ายังไงเข้าใจว่าท่านนบีเนี่ยกล้าอีกทีละกล้าละกล้าที่จะจากโลกนี้ไปละกล้าจะจากเราไปละด้วยกับอะไรเพราะว่าผลสำเร็จทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผลสำเร็จทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วท่านนบีก็อะไรก็บอกว่าในคุตบะห์สุดท้ายนะอารอฟะห์ว่าอะไรชัยฏอนนั้นมันหมดหวังละที่จะทำให้แผ่นดินฮิญาซเนี่ยเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์คนก็เข้ารับอิสลามกันหมดแล้วทำไมล่ะครับพวกเขาเหล่านั้นนะชัยฏอนมันสิ้นหวังแล้วที่จะล่อลวงคนให้ไปเคารพสักการะสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์แต่มันทำได้อะไรครับมันยังมีส่วนที่มันยังสามารถทำได้อยู่อะไรล่อลวงผู้คนที่รับอิสลามแล้วนี่แหละให้ไปลงนรกร่วมกับมันด้วยท่านนบีจึงบอกว่าอะไรครับให้ระวังการวิสวาสการล่อลวงของชัยฏอนมารร้ายที่จะบอกอะไรครับทำให้สิ่งใหญ่ๆเนี่ยกลายเป็นสิ่งเล็กแล้วก็การสิ่งเล็กๆเนี่ยกลายเป็นสิ่งปกติสิ่งทั่วไปสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขอจากลากันไปเพียงเท่านี้ด้วยกับเวลาอัน
สมควรแล้วนะครับเข้าสู่เวลามักริบแล้วหวังว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องไม่มากก็น้อยอัสลุลลอฮะลานาวัตเตาฟีกวัสซะดาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์